เคยสงสัยกันไหมครับว่าจานตกกี่เส้นแตกสวัสดีครับมอสกิติครับเรื่องเรามีว่าช่วงนี้อินสปายการจัดบ้านจากมาเลคอนโดจริงอินสปายหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วก็แบบไม่เสร็จสักทีนึงอ่ะใจมันไม่สู้พอเว้ยแต่วันนี้ใจสู้พอแล้วสำหรับจานเราก็เลือกจานที่เรารู้สึกว่ามันบิ่นบ้างอะไรเงี้ยจานที่มันพังแล้วอย่างเงี้ยอย่าไปเม้นว่าพี่บอสทำให้บริจาคนะครับเพราะว่าที่วัดเขาก็จานเยอะแล้วเหมือนกันครับ ผมไปถามมาครับอย่างน้อยคนดูคนจะได้อะไรจากคลิปนี้ถ้าเป็นช่องอื่นก็จะจานแตกแบบสโลว์โมชั่นตุ้มมันก็เบสิกและสำหรับการทดลองในวันนี้นะครับเราก็ได้ทำการประดิษฐ์อุปกรณ์ขึ้นมาโดยที่เราจะขอเรียกมันว่าขอบโต๊ะซิมูเลเตอร์ซึ่งวิธีการทดสอบนะครับก็คือเราจะปล่อยจานลงมาทีละใบโดยจะค่อยๆไล่ระดับความสูงของจุดปล่อยตัวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าระดับไหนที่จานเนี่ยแตกทั้งหมด3ครั้งติดต่อกันก็จะถือว่าระยะนั้นเป็นข้อสรุปนั่นเองครับถ้าคนอะไรมันจะกินใกล้ขอบโต๊ะเราเริ่มจากถ้วยก่อนไหมเริ่มจากถ้วยก่อนนะครับ เราต้องแบบให้เขาดูตั้งแต่อยู่ที่พื้นเลยอยู่ที่พื้นกี่เซนตกเฮ้ยไม่แตกว่ะอยู่ที่พื้นไม่แตกว่ะไม่น่าเชื่อว้าต่ำสุดคือ6เซนครับ6เซนนะครับเฮ้ยเผอไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมเพิ่มครับอันนี้9เซนครึ่งครับโต๊ะอะไรสูง9เซนครึ่งโอเคครับ9เซนครึ่งครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ12เซนครึ่งครับอุ้ยนี่เผลอจริงเผลอแล้วก็ไม่แตกด้วย 15.5 เซนครับโอ้โหเป็นโตที่เรียกได้ว่าตำเตี้ยเล่นดินกินกำลังดีอ่ะ1 2เผลอไปแล้วนะครับอันแรกเอามาอีกใบนึงนี่คือการทำซ้ำครับว่าใบที่2อ่ะแตกไหม1 2เผลอ 15.5 เซนครับ3 2 1เผลอว่าด่าเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอระยะที่กี่ใบก็แตกโอเคข้างบนนู้นเลยข้างบนสุดนู้นเลยลืมบอกคนดูว่าเราไม่ได้วัดเป็นเซนได้ขนาดนั้นนะครับ เพราะว่าหน่วยวัดเรามันเป็นช่องอะครับอันนี้คือสเกลที่ละเอียดที่สุดที่เราสามารถไปหาซื้อมาได้ขยับขึ้นมาเลยนะครับกับ19เซนติเมตร3 2 1มีเศษมาแถวๆนี้ด้วยนะเริ่มชินกับการที่จานแตกแล้วรู้ป่ะตอนนี้แบบพี่คนข้างบ้านชินนึกว่าแบบมีคนตีกันแล้วที่จานตอนนี้โอเคครับขออีก3ใบเลยครับขอโทษด้วยที่เราไม่สามารถเอาแต่จานแบบเดียวกันได้เพราะว่าเราไม่ตั้งใจซื้อมาเพื่อทำสิ่งนี้เราที่แบบเราจะเคลียร์อยู่แล้วมาทำคลิปนะก้าวเซนครั้งที่2ครับ1 2 3โอ้โหดัง19เซนครับข้อสรุปคลิปนี้นะครับถ้วยนะครับตก19เซนแตกครับเมื่อกี้คือเรารู้แล้วว่าถ้วยเนี่ยตกที่19เซนแตกแล้วถ้าจานล่ะระยะที่1นะครับเราเริ่มที่6เซนครับ3 2 1ต่อไประยะที่9เซนครึ่งครับเหมือนผมเคยเห็นมันมีแบบที่นึงที่เขาให้ซื้อจานมาปาใส่ผนังเล่นรู้สึกมันจะเป็นเหมือนแบบวัฒนธรรมของร้านอาหารประเทศอะไรไม่รู้อ่ะที่เขาจะเฉลิมฉลองโดยการปาจานให้แตกคุณคิดว่าหน้าใครจะแตกครับโดเรมอนโนบิตะชิซุกะไจแอนหรือซูนิโอครับผมว่าหน้าซูนิโอแตกผมว่าไจแอนแตกพร้อมครับที่ระยะ9เซนครึ่งครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ12เซนครึ่งครับ12เซนครึ่งครับเฮ้ยนี่ทำจากพลาสติกป่ะเนี่ย อันนี้อยู่ที่ 15.5 เซนนะครับ 15.5 เซน1 2 3
หน้าใครแตกครับหน้าใครแตกหน้าใจแอนแตกครับใจแอนครับคุณไม่ได้ไปต่อว่าใจแอนนะครับคุณตอบถูกแต่ถ้าใครที่เป็นตัวอื่นผิดนะครับชิซึกะเนี่ยเกือบหน้าแตกแต่ไม่แตกเราถือว่าเขาไม่ทำคาง V shape มาแล้วกันหายไปแค่แบบมิลเดียวนะครับ 15.5 เซนใบที่2ครับนี่ระยะที่19เซนนะครับคือระยะเดียวกับถ้วยเป็นไปได้ไหมที่จางกับถ้วยจะแตกที่ระยะเท่ากันอาจจะเป็นไปได้นะทำ YouTube นี่มันก็สะใจดีเหมือนกันใช่ไหมได้ทำลายข้าวของโอ้ย19เซนแตกครับอันนี้เผลอของจริง ครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้ละขึ้นอยู่บนจอนะครับถ้าเกิดคุณกำลังดูหน้าผมอยู่ตอนนี้อาจจะคุ้นเคยว่าระยะนี้เป็นระยะที่เราคุยกันตอนอ่านข่าวสมัยก่อนนะครับและข่าวต่อไปครับยูทูบเบอร์คิดคอนเทนต์ไม่ออกมาโยนจานให้แตกในข่าวนี้นะครับคือมันมียูทูบเบอร์คนเอาได้ตรงนี้ครับอันนี้เป็นระยะที่25เซนแล้วครับประมาณโต๊ะญี่ปุ่นแล้วนะ25เซนกับจานที่น่าจะทำมาจากวัสดุเดียวกับโล่ของกัปตันอเมริกาไวเบเนียมของจริงเหรอ มันต้องรอดแล้วหายไปก่อนไปชนกลับมาอะไรวะ28เซนครับทุกคนนี่จะ1ไม้บรรทัดแล้วนะอีกนิดเดียวเอง3 2 1จริงว่าเสียดายอะไปเนี่ยไม่อยากเสียดายมันดีมากเลยเธอยังไงก็เดี๋ยวเอาไปใช้ต่อเป็นจานเสิร์ฟอาหารอมกเกษตรจะเสิร์ฟอาหารใช่ไหม from garden to table อย่างงี้โห28เซนใบที่2ครับเอาไงอะคะเรามาต่อกันที่31เซนครับจานนี้จะรอดไหมนะครับเฮ้ยมันมีสิทธิ์รอดนิดนึงนะเมื่อกี้อ่ะใบสุดท้ายเฮ้ยคุณมาน้อยเอ้ยแบตหมดนะคุณมาน้อยใบสุดท้ายไปเปลี่ยนแบตทุกอย่างมาเพื่อใบสุดท้ายก็ถ้าเกิดใบนี้แตกก็เราก็จะมีข้อสรุปได้ละคลิปนี้ว่าจานมันแตกที่กี่เซนจานใบสุดท้ายครับข้อสรุปคลิปนี้นะครับก็คือว่าจานนะครับถ้าตกมาจากระยะ31เซนแตกครับแต่ถ้าเกิดเป็นถ้วยอ่ะต้องระยะประมาณ19เซนนาวีโนแล้วคุณก็สามารถไปทำทั้งจานและถ้วยแตกเองที่บ้านได้เลยครับจะไปทำแตกทำไมวะถ้าชอบคลิปนี้ขอบคุณที่กดแชร์ไลค์ Subscribe ไปทำจานและถ้วยแตกที่ไหนก็ได้ที่คุณอยากทำนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับแล้วเจอกันโอ้ยเกี่ยวกาด